ไปปิดท้ายกันที่กรีธาที่มีดิงสเตเดียมบรรยากาศปกคลุมไปด้วยเมฆและมีฝนโปรยปรายลงมาแต่ก็ไม่อาจจะทำอะไรเทพบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย16ปีที่ลงแข่งขันในรายการ200เมตรชายควบด้วยความเร็วเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองไปครองเวลา 20.37 วินาทีทำลายสถิติของตัวเองที่ช่วงเช้าทำได้ในช่วงรอบคัดเลือกและเป็นการทำลายสถิติ2ครั้งในวันเดียวโดยสถิติเดิมเป็นของเหรียญชัยเสียวงที่เคยทำได้ 20.69 วินาทีที่4เกมประเทศบรูไนหรือเมื่อ23ปีที่แล้วรู้สึกดีใจมากครับว่าก่อนที่จะมาแข่งนี่ผมก็ไม่ควรจะทำได้เพราะว่ามีอาการแบบตึงก็บาดเจ็บบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ทำได้อันนี้ก็ถือว่าดีใจมากมากก็มีแม่กับตายายครับที่มาเชียร์ขอบคุณแม่มากมากครับถ้าไม่มีแม่คือไม่มีผมวันนี้แล้วครับเพราะว่าแม่พยายามซัพพอร์ตทุกอย่างที่ผมทำตั้งแต่เด็กของตรงนี้เลยครับก็จะพยายามไม่ได้หวังครับแต่จะพยายามทำให้เล่นขอตัวเองดีขึ้นแล้วก็เรื่องการพักผ่อนแล้วก็การกินแล้วกันซ้อมด้วยครับก็ทำเต็มที่ทุกอย่างด้านวัฒนาสุวรรณรักษาผู้สอนกรีธาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการของบิลที่มากับคณะสตาฟโค้ชกรีธาทีมชาติไทยกล่าวว่าภูมิใจกับความสำเร็จของบิลและขอขอบคุณทุกคนทั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยและทุกกำลังใจที่ส่งมาให้บิล100ถ้าร่างกายเขาสมบูรณ์ผมว่าเขาน่าจะทำสถิติได้ดีกว่ากีฬาแห่งชาตินะครับไม่ได้พูดคุยอะไรมากมายก็แค่บอกน้องทำสมาธิก็ทำตัวให้ว่างวิ่งให้สนุกสนานไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องสถิติน้องนี่จะมีความเขาเรียกมีสมาธิที่ดีมากในการแม้กระทั่งการฝึกซ้อมหรือการมาแข่งครั้งแรกในชีวิตของเขาระดับนานาชาติเขามีสมาธิในการเข้าร่วมการแข่งขันดีมากซึ่งไม่ได้ปรึกษาเลยเราก็แค่ให้คำแนะนำผมมีความมั่นใจนะครับว่าแม้กระทั่ง4คูณ100ซึ่งมีรุ่นพี่ที่มีความสามารถใกล้เคียงกันนะครับมากก็สามารถจะฟ้าเหรียญทองแม้กระทั่ง100เมตรถ้าร่างกายเขาสมบูรณ์โอเคไม่อุบัติเหตุอะไรผมมีความมั่นใจว่าทั้ง4คูณ100แล้วก็100เขาสามารถจะคว้าเหรียญทองได้นะครับสำหรับภูริพลบุญสอนยังมีโปรแกรมลงแข่งขันอีก2รายการใน4เกมครั้งนี้นั่นก็คือวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายแข่งขันวันที่16พฤษภาคมและวิ่ง100เมตรชายแข่งขันวันที่18พฤษภาคมก็เป็นกำลังใจให้เทพบิลคว้า3เหรียญทองมาครองให้ได้ทีมข่าวทีสปอร์ต7รายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม